คอร์สออนไลน์ถือเป็น40วงเล็บ2เห็นบางคนบอกว่าน่าจะเป็น3ค่าลิขสิทธิ์หรือมีเรื่องวิชาชีพจะเป็น6ได้ไหมครับ2 3 6เนี่ยตัด6ออกก่อนเลย6เนี่ยมันไม่มีเรื่องของวิชาชีพคือคนสอนภาษีออนไลน์โอเคอาจจะจบบัญชีหรือจบกฎหมายมาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาได้ทำงานในเชิงวิชาชีพเพราะสิ่งที่เขาทำมันคือการสอนการสอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นขอบข่ายของวิชาชีพวิชาชีพคือการให้บริการเช่นทำบัญชีหรือว่าทนายความให้คำปรึกษากฎหมายอะไรแบบนั้นดังนั้นพอคอร์สทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามต่อว่าแล้วมันควรเป็นอะไรผมตัด6ก่อนนะเพื่อให้เห็นภาพคือถ้าเป็นบัญชีอย่างที่พี่เอกถาม6มันก็คือต้องทำบัญชีต้องไปสำนักงานฉะนั้นตัดไปเหลือ2กับ3 2คือการให้บริการเนาะคืออาจจะมองว่าเป็นการให้การใช้แรงงานเป็นหลักกับ3คือเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เนี่ยมันอาจจะต้องมีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนให้เห็นก่อนซึ่งเรายังไม่มีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นเราจะระบุได้ไงว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเราคือถ้าตีความง่ายๆโดยทั่วไปที่ผมสอนออนไลน์นี่ผมยกตัวอย่างของผมสอนให้กับแพลตฟอร์มหลายเจ้ากันนะแพลตฟอร์มแต่ละเจ้าตีความของผมเป็น40วงเล็บ2พี่เขาตีว่าสิ่งที่ผมสอนมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์มันคือแค่เอาแรงงานมาแลกไม่ได้ก่อเกิดเป็นลักษณะงานในรูปแบบลิขสิทธิ์อาจจะเพราะว่าด้วยลักษณะการสอนหรือด้วยความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีการจดที่ชัดเจนครับซึ่งแตกต่างกับการทำแบบพวกหนังสือหรืออะไรพวกนี้นั้น3มันก็เลยจะถูกถอดออกไปอีกบอกว่าเอ้ย3อ่ะไม่น่าใช่แล้วสุดท้ายมันคืออะไรมันกลายเป็นว่าถ้าคนสอนลงแค่แรงตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มีต้นทุนอื่นยืนเปิดไฟตึ้งสายกล้องมีคอมทำสไลด์สอนมันเลยไม่เห็นต้นทุนที่ชัดเจนดังนั้นมันเลยมักจะถูกตีให้เป็น40วงเล็บ2